สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Q&A หรือว่าคำถามและคำตอบคำถามสำหรับวันนี้ก็คือวันหยุดผ่านไปอย่างรวดเร็ววายมากเลยภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงครับก็มี2แบบครับแบบที่1พูดเป็นทางการนะครับแบบธรรมดาปกตินะครับใช้คำว่า our vacation our holiday หรือไม่ก็ our time off has passed by quicklyOur vacation has passed by quickly. Our time off has passed by quickly. Our holiday has passed by quickly. ก็คือวันหยุดของเราผ่านไปอย่างรวดเร็วนะแต่มีอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภาษาพูดมากกว่าหรือว่าเป็นสำนวนใช้คำว่า time flies. เวลาไม่ได้บินครับแต่มันผ่านไปเร็วมากนั้นลองพูดเป็นประโยคยาวไปนู่นเลยนะพูดว่า our vacation flew by เอ๊ flew คืออะไร flew fly flew flown อีกรอบหนึ่งครับ fly flew flown ใช้กริยาช่องที่2เพราะเป็นเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วนะครับเรียบร้อย our vacation flew by our holiday flew by our time off flew by by แล้ว let it go ปล่อยมันไปกลับไม่ได้ครับSo thank you for your question, and if you have a question, พิมพ์มาเลยนะครับส่งใน inbox ยินดีเสมอนะครับเราจะหาคำตอบพร้อมกันเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ